ยะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาวะวันเยหะปุญญัสสะนักมัตตังอาคามิสติปุถะปินทุนิปาเตนะปุถะกุมโตปิปูรติปูรติกิโลปุญญัสสะโถกังโถกังติอาคิจันติเจ้าอาสาทนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพันธะการบำรุงคือความดีเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพื่อบูรณ์กุศลราศีส่วนธรรมะสวนกิจแห่งพุทธบริษัทผู้ใคร่ต่อการฟังธรรมโดยสมควรแก่เวลาดำเนินความตามพระพุทธภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเป็นพิเศษประบทและเพื่อนต้นนั้นว่ามาวะมันเยสะปุญญัสสะเป็นอาทิซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยเพื่อจะมาถึงแม้ว่าน้ำจะเป็นด้วยจากน้ำอันตกลงมาฉันใดผู้มีปัญญาสะสมบุญแม้ทีละเล็กทีละน้อยก็ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉะนั้นมีหลวงพ่อพอสังเกตจากเพียงตัวนี้เพื่อนหน้าต่อจากนี้ไปจะได้อธิบายขยายความสืบต่อไปอันบุคคลผู้ที่กำเนิดเกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นชายหรือหญิงจะต่างกันก็แต่เพียงรูปพรรณสัณฐานและฐานะความเป็นอยู่เท่านั้นแต่ทุกคนต่างมีความปรารถนาเป็นอันเดียวกันคือรู้แต่ปรารถนาความสุขความเจริญรักสุขเกลียดทุกข์รักตัวตายด้วยกันทั้งนั้นแม้บุคคลจะมีความปรารถนาอย่างเดียวกันเช่นนั้นก็ตามความปรารถนาอันนั้นก็หาเป็นไปตามความมุ่งหมายเสมอไปไม่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้สำเร็จลงด้วยเพียงความคิดความปรารถนาต้องการทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยความคิดความปรารถนาแล้วใช่คนเราจะไม่อดไม่ขาดแคลนในสิ่งที่ตนคิดที่ตนปรารถนาเลยและเราจะไม่ต้องลำบากด้วยการทำงานมีประการต่างๆด้วยยิ่งอยู่อันความดีความสุขความเจริญจะมีแก่คนเรานั้นได้ไม่ใช่ด้วยเหตุเพียงคิดหรือปรารถนาแต่มีขึ้นได้เกิดขึ้นด้วยการกระทำหรือบังเอิญต่างหากผู้ใดกระทำกันดีกันชอบเราคือถูกทำนองคลองกันผู้นั้นก็ได้รับความดีมีความสุขความเจริญผู้ใดกระทำความชั่วไม่ดีกล่าวคือประกอบกรรมที่ผิดจากทำนองคลองกันผิดต่อตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองผู้นั้นก็ได้รับผลในการกระทำนั้นไร้สุขก็ทนทุกข์ตลอดชีวิตสรุปกล่าวได้ว่าเมื่อบุคคลทำเหตุดีก็ย่อมจะรับผลดีถ้าเหตุชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วเหตุทั้งนี้ไม่ใช่อื่นไกลคืออกุศลกรรมและกุศลกรรมที่บุคคลกระทำไว้นั่นเองเป็นเหตุให้บุคคลชั่วและดีแต่อาจศึกษาจะมีว่ากรรมังเสเตกรรมังสเตวิพัชติยักษิชังยีนัสปฏิยีนัสปณีตตายะกรรมคือการจะทำดีและชั่วย่อมแตกแยกให้เลวและตันหีต่างๆกันการกระทำที่ไม่ดีมีชื่อเรียกตามศาสนาโอหังว่าอากุศลกรรมบ้างบาปกรรมบ้างเมื่อบุคคลประกอบอากุศลกรรมหรือบาปกรรมก็ย่อมประสบหายนะความเสื่อมเสียโดยไม่ต้องสงสัยมีลักษณะเหมือนโรคาพาธต่างๆอันอาจเกิดขึ้นแก่ผู้มัวเมาประมาทได้ทุกคนไม่เลือกหน้าเปรียบเหมือนละอองผู้ดีอันเป็นข้าศึกกับสิ่งของที่สะอาดสามารถที่จะจัดภาชนะได้ทุกชนิด
จะพาลูกไปตามต่างก็ต่างพอถูกคนผู้ใหม่แล้วมาตัวให้เช่าหอมไม่ผ่องใสอันเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าวัตถุนี้ไม่ดีไม่งามฉันใดแม้บาปก็ฉันนั้นเมื่อมีอยู่ในคนใดแล้วย่อมเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีไม่น่าคบหาสมาคมด้วยจะเพียงแต่เท่านั้นก็สามารถบาปเป็นเหตุนำทุกข์มาให้ดังเทศนานายว่าทุกโขปาปัสสะอุเตโยการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้แบบนี้บาปย่อมเกิดขึ้นได้ในทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของบุคคลผู้ไม่สำรวมปล่อยให้จิตแสบไปตามอารมณ์ที่จอดมากระทบเมื่อเป็นเช่นนี้ความยินดียินร้ายก็เกิดขึ้นเป็นแนวทางตัวต้องความยินดีและยินร้ายเกิดขึ้นกิเลสสังสวาสกวงมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นที่เป็นประธานก็ย่อมเกิดขึ้นด้วยจิตของผู้นั้นก็ย่อมเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองการกระทำของผู้นั้นก็พลอยได้ผ่องใสด้วยไม่มีหนทางที่จะประสบผลอันถึงปรารถนาได้ส่วนกุศลกรรมมีลักษณะตรงกันข้ามย่อมทำคนไม่ดีและปานี่ตามสมควรแก่ความประพฤติปฏิบัติกุศลกรรมนั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญอันบุญนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นอุบายเพื่อปูนจิตสุขยิ่งขึ้นดังในแห่งพระพุทธภาษิตที่ว่าเจตสมาจะโผล่พิโกเวดุสลังภาวิตังอิจายะสุขายะสังวัตติตัสมาเอวังวัฏฐานภิกษุทั้งหลายถ้าข้อกุศลที่บุคคลบำเพ็ญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุดเราจึงตัดอย่างนี้ท่านสาธุชนพึงทำความเข้าใจในบุญวิญญาณวัตถุท่านจะได้ยกขึ้นอธิบายในต่างไปข้อที่หนึ่งทานามัยเมื่อจะกล่าวในสังขารวัตถุเครื่องเกี่ยวแล้วก็นับว่าเป็นทานทั้งสิ้นแต่เมื่อจะกล่าวโดยลักษณะก็มีสองอย่างคือหนึ่งให้โดยอนุเคราะห์หวังจะให้เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้รับ2ให้โดยปรารถนาจะบูชาท่านผู้มีคุณงามความดีและการบริจาคย่อมเป็นการเฉลี่ยความสุขให้แก่ผู้รับโดยตรงเมื่อบริจาคให้เขามากเขาทำให้เขาได้รับความสุขมากเมื่อบริจาคให้เขาน้อยเขาก็จะได้รับความสุขน้อยโดยสมควรแก่ส่วนที่ได้รับบริจาคองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พุทธบริษัทบริจาคด้วยการสมควรแก่กำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาถ้าเอามารินทะถ้าเอามารินทะราที่ได้ได้กล่าวไว้ว่าอัปปังหาอัปปกังพัชชาพระอุหาพระอุกังพัชชาพึงให้ของน้อยจากของน้อยพึงให้ของมากจากของมากอย่างนี้พุทธบริษัทจึงเป็นผู้ยินดีในการแสวงบุญด้วยว่าคุณเป็นชื่อของความสุขท่านทุกคนจะพึงสวยในภายหลังดังพุทธภาษิตที่ว่ามาติโกเวบุญญาณังภาติตะสุขัสเสปังอาทิวัจนังที่สุดทั้งหลายเธอทั้งหลายจะได้พากันโกรธบุญเลยเพราะคำพวกบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขข้อที่สองสิ่งละใหม่เมื่อจะกล่าวให้เหมาะแก่ภาระของผู้ครองเรือนแล้วได้แก่การรักษาถึงห้าหรือถึงแปดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามสมควรแก่ความสามารถด้วยที่เป็นของที่พุทธบริษัทจะพึงสมาทานรักษาเมื่อกล่าวโดยเอกเทศแล้วสิ่งห้าท่านกล่าวว่าเป็นมนุษยธรรมคือทำประจำมนุษย์หมายความว่าทำที่ทำคนให้เป็นมนุษย์เพราะคนเราได้ก็มีเพียงอัตภาพอันเป็นมรดกตกทอดจากบิดามารดาเท่านั้นยังไม่จัดว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แต่เมื่อมีสินค้าที่สมทานขึ้นแล้วจึงจะรับว่าเป็นมนุษย์อันเป็นกำเนิดที่ประเสริฐสุดในบรรดาสัตว์โลกทั้งมวลบุคคลผู้ประพฤติสมทานศีลแล้วจะเป็นผู้มีการวาจาเรียบร้อยปราศจากการทุจริตและวจีวิการโดยประการทุกปวงเสื้อประดับร่างกายที่มีเสื้อผ้าที่มีจินดาเป็นต้นย่อมเหมาะสำหรับบุคคลโดยจำกัดเพศจำกัดวัยจำกัดการละเทศ
ย่อมเป็นที่น่าดูสำหรับบุคคลผู้ได้พบเห็นส่วนสิ่งนั้นย่อมประจำอยู่ในตัวบุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกกาลเทศะบุคคลสมาทานและขาดสิ่งเมื่อใดที่ย่อมได้รับผลคือความสุขโดยสมควรแก่ตนจึงนับว่าสิ่งประเสริฐกว่าดีกว่าเครื่องผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับใดทั้งหมดนั่นก็พุทธภาจิตวัตรสีหลังพาพาข้าระนาเศษฐานสีเป็นอาภรณ์เครื่องประดับอันประเสริฐสุดข้อที่สามภาวนาไปเมื่อจะกล่าวให้เหมาะแก่วิสัยของบุคคลผู้ครองเรือนแล้วได้แก่การสร้างคุณงามความดีที่ยังไม่มีในตนไม่เกิดขึ้นมีในตนประกอบด้วยความหมั่นในการปรับปรุงตัวเองไม่เห็นว่าตัวเองบกพร่องในคุณธรรมความดีอย่างไรก็พยายามประกอบให้เกิดให้มีขึ้นในตนโดยสมควรแก่ฐานะดังนั้นจึงควรที่พุทธบริษัทจะได้บำเพ็ญบุญให้เกิดมีในตนอย่าได้ประมาทท้อถอยและจะได้ดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณเพียงน้อยต้องบุญกุศลที่บุคคลทำแล้วแม้นิดหน่อยแต่บ่อยเข้าก็มากขึ้นทุกทีอุปมาเหมือนภาชนะที่ตั้งไว้กลางแจ้งถึงแม้ฝนจะตกลงมาทีละหยาดก็สามารถเป็นภาชนะนั้นได้ฉันใดบุญนี้พุทธบริษัทพยายามสั่งสมทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องมากขึ้นระดับฉันนั้นบุญนี้เมื่อสาธุชนได้อารมณ์ไม่แก่กล้านะจะส่งผลให้บรรลุคุณเพิ่มสูงขึ้นไปเพราะว่าท่านผู้สำเร็จปฏิสัมภิทาและวิโมกข์ความหลุดพ้นล้วนอาศัยการบำเพ็ญบุญทั้งนั้นเมื่อกล่าวโดยย่อบุญย่อมให้ประเสริฐสมบัติ3ประการคือมนุษย์สมบัติ1สวรรค์สมบัติ1นิพพานสมบัติ1บุญนี้นั้นก็ประเสริฐกว่าสมบัติใดๆทั้งสิ้นเพราะทรัพย์สมบัติบรรดาที่มีอยู่ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์ในโลกนี้อย่างเดียวท่านสามารถที่จะอาศัยทานไปด้วยใครทั้งหลายได้แต่บุญให้สำเร็จประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าท่านไม่เป็นภาระแก่ผู้บำเพ็ญในการที่จะระวังรักษาท่านจะไม่อาศัยทานไปด้วยใครภายนอกสมดังพุทธภาษิตที่ว่าบุญยังโจรีทูลาลังบุญอันโจรขโมยไปไม่ได้เมื่อบุคคลผู้บำเพ็ญบุญถึงแก่ความตายจากโลกนี้แล้วบุญนั่นแหละย่อมเป็นอนุภาไม่มีติดตามบุคคลนั้นไปเพื่อเป็นที่พึ่งการคืออำนวยสุขสมบัติในความทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสยืนยันได้ว่าบุญญาณิปารโลกัสสิปฏิภาโหติปานังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปารโลกกันนี้ในการที่สุดนี้ด้วยอนุภาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณบารมีที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทรงเห็นมาแล้วจงเป็นอธิษฐานคุณยังเกศอธิบายคุ้มครองสาธุชนทั้งหลายให้ปราศจากโรคาพาธอุปัฏฐกวันอันตรายทั้งปวงและจงเป็นผู้เจริญด้วยจตุรพิธพรทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะภาระปฏิภาณธนาคารสมบัติปัจจนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยความชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเถิดแสดงคำธรรมเทศนามาก็เห็นพอสมควรแก่กาลและเวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้ในเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้